ไฮบริดเบรเตอร์สู้เพื่อลดโลกร้อนผู้ประกอบการท่านที่หนึ่งคุณบุญยฤทธิ์ศูนย์พ้นไร้เครื่องเติมอากาศที่ช่วยบำบัดน้ำเสียโดยฝีมือคนไทยน้ำเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะครับโลกเราประกอบไปด้วยน้ำถ้าเราไม่ดูแลระบบบำบัดน้ำแล้วเนี่ยแล้วใครจะดูแลล่ะครับผมใช้ชีวิตของผมมาตลอดอยู่กับน้ำชาร์กเองก็อยู่กับน้ำถ้าชาร์กไม่สนใจผมก็ไม่หมายนะครับเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่ชาร์กจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีน้ำผมดีใจครับในสิ่งที่ผมทำวันนี้ผมทำให้โลกของเราใบนี้น่าอยู่ขึ้นมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นแล้วเจอกันนะครับชาร์กแทงค์ไทยแลนด์สวัสดีครับชาร์กสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนชาร์กให้มาช่วยกันทำให้โลกของเราร้อนน้อยลงครับเชื่อว่าทุกท่านคงสัมผัสได้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในทุกวันนี้นะครับเรียกว่าร้อนก็ร้อนสุดๆบทหนาวก็หนาวสุดๆบทฝนจะตกตกกันซะเขื่อนแตกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกหรือเราเรียกว่า global warming สภาวะโลกร้อนครับด้วยต้นทุนพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการอาคารและโรงงานเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงละเลยจนถึงขนาดลักลอบทิ้งน้ำเสียลงโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นครับในประเทศไทยของเราเองเนี่ยภายใต้พรบสิ่งแวดล้อมและพรบอนุรักษ์พลังงานมีอาคารและโรงงานที่ถูกควบคุมให้มีระบบบำบัดน้ำเสียมากกว่า 25,000 ที่นะครับกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยครับมีการใช้พลังงานมากถึง 1,100 เมกะวัตต์ถือเทียบเท่ากับมูลค่าพลังงานถึง 40,000 ล้านบาทต่อปีนะครับมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า6ล้านตันต่อปีโลกของเราคงร้อนจนแย่แน่ๆนะครับถ้าหากเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับไฮบริดไอเรเตอร์นวัตกรรมเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานแบบไฮบริดของคนไทยครับเรามาช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องขึ้นมาอีกเท่าตัวทำให้ลดการใช้พลังงานลงไปครึ่งหนึ่งแน่นอนครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 50% แน่นอนนะครับที่ผ่านมาเราติดตั้งใช้งานอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานกระดาษโรงงานแปรรูปอาหารทะเลปีที่แล้วเราไปช่วยให้หน่วยงานของรัฐลดการใช้พลังงานลงในอาคารลงได้ถึง 50% ครับนะไฮบริดไอเรเตอร์นวัตกรรมสายเลือดไทยเนี่ยนะครับเรามุ่งมั่นนะครับที่อยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับเมื่อปีกว่าประมาณ1ปีกว่าๆที่ผ่านมาด้วยต้นทุนด้วยเงินของเราเองนะครับเราสามารถสร้างยอดขายยอดจองได้มากถึง30ล้านบาทนะแบ่งเป็นกรอสโปรฟิตถึง9ล้านบาทนะมีโอเวอร์เฮดที่เราควบคุมอยู่ได้นี่3ล้านบาทมีเน็ตมาร์จิ้นอยู่ที่6ล้านบาทเรามุ่งมั่นที่จะเอา6ล้านบาทเนี่ยไปต่อยอดในส่วนของกำไรนี่ไปทำ business unit ที่เพิ่มขึ้นเป็น UbiSafe อยุธยาและ UbiSafe มหาชัยนะครับผมอยากจะมาเชิญชาร์กให้ร่วมลงทุนกับผม3ล้านบาทครับเพื่อแลกกับหุ้น 20% ข้อเสนอ3ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 20% ในโครงการ UbiSafe อยุธยานะครับชาร์กครับผมเชื่อนะครับถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยแรงสนับสนุนของชาร์กผมมั่นใจครับว่าเราจะช่วยกันทำให้โลกของเราใบนี้ร้อนน้อยลงได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ3ล้านบาทกับ 20% เท่ากับมูลค่า15ล้านแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมฮะอยุธยานี่คือเป็น1 business unit ครับใช่ครับใช่มั้ยครับปีหน้าเราจะขยายทั้งอยุธยาแล้วก็อีก1โปรเจกต์ก็จะไปอยู่ที่มหาชัยที่จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักครับอันที่บอกว่า6ล้านนี่คือของ Net Margin ของ UbiSafe กรุงเทพครับอ๋อของ UbiSafe กรุงเทพตอนนี้มีทั้งหมดกี่ที่ครับตอนนี้เราเริ่มที่ UbiSafe กรุงเทพที่แรกครับคือมีกรุงเทพที่เดียวใช่ครับแล้วสัญญาหรือในการดูแลน้ำเนี่ยกี่ปีครับตอนนี้เราขายขาดแต่เราก็อยู่ในช่วงของการที่จะใช้เป็นระบบของการประหยัดได้ไม่ต้องซื้อขายขาดคือขายระบบให้กับทางโรงงานเลยครับก็คือเป็นโปรเจกต์เบสเป็นโปรเจกต์เบสครับก็คือโครงการนี้ได้กำไร6ล้านก็จบจบครับรายได้ของบริษัทไม่ได้แล้วใช่ครับเรากำลังโมดิฟายในเรื่องของการที่เนื่องจากว่าเราเห็นว่าตัวนี้นะครับผู้คนไม่ค่อยอยากจะลงทุนครับวันนี้ส่วนที่เรากำมันจะมีค่าคาเปกกับค่าโอเปกอยู่คาเปกกับโอเปกเนี่ยนะครับสัดส่วนของเครื่องเติมอากาศเนี่ยฮะ1:9ความหมายคือซื้อเครื่องเนี่ย1ล้านบาทต้องจ่ายค่าพลังงานมากถึง9ล้านบาทเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังจะเริ่มโครงการในเรื่องของสวิปSafe Without Investment Program คือเมื่อลูกค้าต้องการเราเอาไปติดตั้ง
แล้วเราจ่ายค่าเอาส่วนมา profit sharing ในเรื่องของส่วนประหยัดครับโรงงานหรือบริษัทนี้เจ้าของผู้ถือหุ้นมีใครบ้างครับมีผมคนเดียวเลยครับ 100% 100% ครับแล้ววันนี้ทรัพย์สินของบริษัทนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้เราคือความรู้ทางด้านเครื่องนี้ใช่ครับในแอสเซทของเราตอนนี้ก็คือเราผมเป็นเจ้าของเปเทนต์เองนะครับแล้วตอนนี้ก็ในความผมเป็นวิศวกรเครื่องกลมีประสบการณ์มากกว่า30กว่าปีทำงานให้กับ Emerson Electric เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่เราลงทุนเข้าไปในนั้นคือเราจะได้ตัวบริษัทแม่ที่ทำเงินไอ้ profit 6ล้านบาทนั้นหรือเปล่าคะบริษัทแม่จะเป็นตัวโฮลดิ้งนี่กำลังเชิญชาร์เข้ามาทำ UbiSafe ที่อยุธยาครับก็คือเข้าใจฮะคือโฮลดิ้งอยู่ข้างบนใช่ครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือว่ากำลังจะเปิดบริษัทที่อยู่ข้างล่างใช่ครับโฮลดิ้งและให้เราไปถือหุ้นในบริษัทข้างล่างใช่ครับแต่สิ่งที่ชาร์ต้องการเนี่ยคือผมอยากจะถือเพเทนต์ในบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งวันนี้สนใจไหมครับที่จะขายถ้าชาร์สนใจจะซื้อผมก็ยินดีขายนะครับในราคาเดียวกัน 20% เปล่าครับมีใครอยากจะออฟเฟอร์ไหมผมบังเอิญผมมีบริษัทน้ำผมทำเรื่อง waste water management แล้วบังเอิญเรามีพาร์ทเนอร์จากฝรั่งเศสคือบริษัทสุเอซซึ่งเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วแต่ผมก็อยากจะสนับสนุนองค์ความรู้ของคนไทยถ้าเป็นไปได้นะครับว่าเราสามารถต่ออะไรกันได้ผมเลยสนใจในการที่จะลงทุนด้วยในโฮลดิ้งทำไมถึงต้องไปเปิดเป็น business unit ในแต่ละจังหวัดนะครับผมมองเรื่องของโลคอล area partnership เพราะการทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องการ service after sale service ที่สำคัญเพราะนั้นในส่วนของผมเองเนี่ยผมไม่สามารถ provide ได้ตลอดเรายิ่งขายมากเรายิ่งจะเจอปัญหามากนะครับเราถึงเลือกที่จะไปเวนเจอร์กับโลคอลเพื่อให้โลคอลถือ3ล้านบาทแล้วเขาก็บริหารจัดการในนั้นครับคือผมเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือว่าอยากได้เป็น recurring income recurring income คือมีรายได้ตลอด อย่างเช่นโปรเจกต์แรกที่ทำในกรุงเทพเนี่ยคือการขายขาดขายเสร็จปุ๊บกำไรเท่าไหร่ก็จบหลังจากนั้นเขาไปดูแลเองแล้วก็ค่อยมาหาเซอร์วิสแต่สิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์นี่คือการลงไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็หาพาร์ทเนอร์แต่ว่าไม่ได้เป็นการขายขาดแต่เป็นการชาร์จเซอร์วิสฟรีไปเรื่อยๆทุกปีเป็นแชร์เซฟวิ่งครับผมเลยสนใจคือต้องบอกว่าไม่ถนัดเรื่องนี้ขอบายค่ะโชคดีด้วยค่ะผ่านครับมีใครอยากจะออฟเฟอร์อะไรไหมครับคุณทับผมยังไม่เข้าใจเทคนิคทางหมวนข้องขอผ่านก่อนเลยผ่าน2ครับเอางี้ผมขอเสนอเลยดีกว่าผมต้องการที่อยู่ในโฮลดิ้งเนี่ยแต่ผมให้3ล้านแต่ผมขอ 50% Niche ขอออฟเฟอร์3ล้านสมัคร 30% อ้าวอะไรวะ3ล้านแล้วคุณผมผ่านครับผมนี้แต่สำหรับโฮลดิ้งใช่ไหมคือไม่ใช่บริษัทลูกใช่ไหมคะหรืออันไหนเอ่ยเห็นไหมยังไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจฉันกำลังคิดอยู่ไม่ใช่ฉันจะไม่เข้าใจยังไม่รู้คุณเจ้าอย่างนี้มาขอโทษนะครับผมมีบริษัทเรื่องน้ำอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมอยากจะต้องการเทคโนโลยีของคนไทยเนี่ยไปพัฒนาทั่วประเทศแค่นั้นเองตอนนี้เราก็มีทำคอนแทรคอยู่ที่กัมพูชาเหมือนกันที่ไปดูแลเรื่องน้ำแต่ผมยังไม่บอกว่าที่ไหนเรามีสัญญาเรียบร้อยแล้วครับผมว่ามูลค่าผมเล็กไปนิดนึงครับเพราะจริงๆแล้วก็จะมีเวนเจอร์ทางอื่นเขาก็มองเราอยู่5ล้าน 50% ครับตอนนี้จริงๆแล้วก็มีดีลกับทางIndustrial Estate นะครับครับเขาก็ออฟเฟอร์ผมอยู่เหมือนกันว่าเขางานเยอะครับเอาต้องตัดสินใจแล้วนะครับวันนี้คุณมี30 3ล้าน 30%กับ5ล้าน 50% คุณนิชคุณนิชสู้สิคุณนิชก็มีโรงงานกี่โรงงานถ้าเราสู้กันเนี่ยราคายิ่งให้ผมไปเถอะไม่อยากแล้วเดี๋ยวผมไปเป็นพาร์ทเนอร์ให้โนอันนี้ไม่เอาคุณต้องได้กาแฟไปแล้วคุณต้องได้น้ำไปด้วยเหรอเอาแน่นอนยอมให้ทุกอย่างเดี๋ยวรอเดี๋ยวค่อยมาแจมกับผมหลังก็ได้สู้ไม่เอาไม่เอาจริงๆนะนิชมีบริษัทก่อสร้างก่อสร้างไม่เกี่ยวกับน้ำเลยเกี่ยวเพราะเราก็สร้างอยู่ waste water treatment plant แล้วก็หลายที่ก็จริงๆนิชชอบมากเลยที่มี product ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทำมาจากคนไทยแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเราก็เป็นบริษัทที่ก
ก่าที่สุดที่เมืองไทยมากกว่า75ปีบริษัทคริสเตียเนียนิลเซนแล้วก็จริงๆเพราะฉะนั้นเขามีวิธีที่เขาเป็น most innovative company แล้วก็ตอนนี้หลายปีที่ตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรแล้วอยากให้มี product แบบนี้แล้วก็อยากชวนคนไทยคนอื่นที่มีไอเดียอะไรอีกด้วยอยากให้อาจารย์มาเป็นคนที่ชวนคนอื่นมาด้วยแล้วก็มาทำด้วยกันกับ nicheคุณกึ้งเขายุ่งมากเลยทุกอย่างเขาก็เคยเขาเหมาทุกอย่างเลยไม่เขาคงไม่มีเวลาหรอกแล้วก็ผู้หญิงสวยๆเขาก็ต้องยุ่งด้วยอ่ะเนาะต้องตัดสินใจอ่ะนะวันนี้ว่าคุณมีออฟเฟอร์สองอันถ้าเป็นโฮลดิ้งเนี่ยนะครับยังไงก็ยากครับคุณกึ้งนะครับเพราะเราถ้าเรามองเรื่องของโฮลดิ้งคือการ3ล้านที่ลงหรือ5ล้านที่ลงหรือ10ล้านที่ลงเนี่ยเรากำลังพูดถึงยอดขาย 2,400 ล้านบาทต่อปีมาจิ้น 20% ก็480ล้านผมว่ายังไม่ทันเขาเซ็นสัญญาเสร็จเนี่ยพอผมตกลงปั๊บเนี่ยเกือบจะได้เงินคืนสิบกว่าเท่าแล้วมั้งครับผมก็มองแล้วว่าผมก็ยังขอยืนยันครับว่าผมให้3ล้านบาท 20% ของ business unit ที่ UBSAFE อยุธยา10ล้าน 50% ของโฮลดิ้งก็ยังยืนยันครับถ้าเริ่มต้นกันที่สักสาขาหนึ่งก่อนนะครับผมยินดีเลยครับจะมากกว่า 20% ผมก็ยินดีแต่ขอให้เป็นแค่โฟกัสไปที่อยุธยาหรือมหาชัยหรือที่ไหนสักที่โอเคยอม3ล้าน 20% เดี๋ยวอะไรคืออะไร3ล้าน 20% ของอะไรคุณรู้หรือเปล่า Yes สมัครอยุธยาหรือมหาชัยฮะมหาชัย Should fully understand come on 3ล้าน 20% ฉันไม่เข้าใจไม่ต้องเอาที่โฮลดิ้งก็ได้ใช่มั้ยครับฉันไม่เอาที่โฮลดิ้งฉันอยากทําเดี๋ยวๆๆผมยังไม่ได้ออฟเฟอร์ขอออฟเฟอร์ก่อนยังเขาคิดว่าเขาตัดสินใจแล้วยังคุณเปลี่ยนใจแบบนี้ไม่ได้นะผมขอน่าเกลียดจริงๆเลยออฟเฟอร์ใช่เอาเมื่อเอาที่ยูนิตก็ได้ถ้าพวกเราอยากจะเริ่มกันก่อนผมให้5ล้าน 50% ที่ยูนิตครับผมเลือกคุณนิชครับเจอเลยครับยินดีด้วยครับThank you. ยินดีด้วยครับยินดีค่ะขอโทษด้วยนะครับคุณกึ๊กครับอ๋อไม่เป็นไรครับครับผมครับขอบคุณครับขอโทษขอบพระคุณครับช่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ Save the world ขอบคุณครับรู้สึกว่าดีใจนะว่าได้อะไรอยากได้อ่ะคุณมาตัดดิวผมงี้ได้ไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเฮ้ยไม่คุยด้วยแล้วเว้ยอะไรเนี่ยผมอุตส่าห์คุยตั้งนานจริงๆอ่ะน้อยใจแล้วน้อยใจแล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วแล้วน้อยใจมากโอ้โหมันเป็นเรื่องต่อยอดของผมเลยเนี่ยแล้วคุณมาตัดผมได้ยังไงเนี่ย